กลับมาครับต่อเนื่องเรายังอยู่ในรุ่นของซูเปอร์แดสเตอร์นะครับครับผมสนุกสบายสนานกันไปนะครับสำหรับกิโก้กับดีเจบริเวณ Battle Arena ครับเอาละครับเรามาลุยกันต่อครับในการแข่งขันนะครับในรุ่นซูเปอร์แดสเตอร์โอ้นะครับเมื่อย้อนความกลับไปนะครับนานไหมสักเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่แล้ว นะครับก็คันสุดท้ายที่วิ่งไปเมื่อสักครู่นะครับก่อนหน้านี้คือรถจากสยามโปรโตไทป์ครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันตัวก่อนครับคันนี้น่าจะเป็นจับหมายเลข13พัฒนาชัยรำกับเวิลด์เทคนิคอลถ่ายรูปครับผมถ่ายรูปว่าส่งนายว่าทำงานอยู่เวลาในรอบคอลิฟายของพี่เวอร์นะครับเป็นไงครับ 7.440 ครับเดี๋ยวมาดูในรอบไฟแนลนะครับในรันแรกจะมีเวลาเท่าไหร่เมื่อกี้เราไปเดินเดินดูพี่ตูนครับพี่จิมมี่ครับผมไปเดินเดินตรงปาร์คเฟิร์มที่รถหน้ายาวเขาจอดอยู่ดูเขาเตรียมกันเต็มที่นะเต็มที่มันตอนนี้มันต้องเลือกว่ารอบแรกจะลองแล้วเอาจริงรอบสองหรือเอารอบแรกทีเดียวเลยถ้ามั่นใจก็คือรอบแรกทีเดียวไปเลยเราอันนี้เราตรงเราก็ยังไม่รู้เกมเขาว่าจะเดินยังไงนะพี่เพราะว่าถ้ารอบแรกทีเดียวแล้วเวลาดีแล้วจบเลยรอบสองก็แค่รอดูเชิงอย่างเดียวรอดูเชิงอย่างเดียวรอลุ้นเพื่อนล่ะนะครับว่าในรุ่นเนี่ยเวลาจะเป็นยังไงถ้าตัวเองตอกเวลาได้สวยๆเลยในรันแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าสบายใจละนะครับแต่ถ้าเวลายังไม่ดีเนี่ยรันที่2ก็มีเท่าไหร่ก็ต้องใส่แล้วก็ต้องใส่แล้วอ่ะต้องแลกแล้วครับอยากจะบอกว่าการแข่งขันเนี่ยสำหรับรถดรากเนี่ยต้องวางเกมดีๆใช่นะครับต้องมีบู๊มีบุญไม่ใช่เรื่องว่าอย่างเดียวว่าลดค่าแรงที่สุดแล้วจะได้อย่างเดียวไม่ใช่นะครับต้องวางเกมดีๆครับใช่อะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมฮะรายละเอียดในการดูเครื่องดูกำลังระบบส่งกำลังต่างๆนี่ก็สำคัญครับครับเพื่อนๆทางบ้านบอกว่าเฮ้ยวิ่งแค่400นิดๆไม่ต้องใส่ใจอะไรมากก็ได้โอ้โหแต่ไอ้400เมตรเนี่ยแหละถ้าอย่างถ้าพูดง่ายๆถ้าผมว่าคนขับนั่งอยู่เนี่ยเราก็แทบกั้นหายใจแล้วขับข้ามอ่ะการที่จะไปถึงเส้นชัยได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่เอาละครับเวลาที่ผ่านควอลิฟายเข้ามานะครับสำหรับคันนี้หมายเลข13 7.440 ครับครับ7.440 แต่ว่าณตอนนี้รถที่เร็วที่สุดในรอบที่1อยู่ที่ 7.16 หนุ่ยเปิดสุพรรณณตอนนี้ยังไงก็ต้องต่ำกว่า 7.16 ครับดีครับพีเวอร์ครับตรงครับดีครับไปครับพี่กำลังปลายมีพอไหม 7.38 ครับดีขึ้นมานิดนึงแต่ยังไม่พอครับต้องต่ำกว่า 7.1 ครับณตอนนี้ครับแสดงว่ารอบนี้เอาทรงก่อนว่าไปได้ครับมีเป๋หน่อยคราวนี้ก็ต้องไปปรับกันนะว่าเป็นเพราะอะไรดึงซ้ายไปนิดนึงอ่ะดีเจต้นกับพี่โก้มานะหอบหอบเป็นหมามาเลยโทษนะครับพวกคุณไปสัมภาษณ์บูธพิธีกรหรือไปออกสงครามอ่าวเปอร์เซียมาครับหอบเป็นหมาเหมือนกินใบกระท่อมไป7ใบอ่ะหมดแล้วฮะอะไรนะให้เด็กมันดูพี่ต้นครับพี่ต้นอ่ะมันต้องพาถึง3นะครับพี่ก็บอกแล้วให้นั่งเฉยๆเดี๋ยวต้นตูลงไปลุยก็ได้เล็กๆเอาอีกคนละ3รอบก็วิ่งไหวนะครับเดี๋ยวเราเดินบูธสปอนเซอร์อีกรอบนึงนะครับ
อ๋อไม่พอแล้วคันนี้ครับณพลเดชอัชรารุจิครับหมายเลข58 ECU Shop Team Thailand มาแล้วครับเป็นไงเย็นมาขึ้นมาเย็นไหมอ่ะครับขอบคุณพี่โก้ดีเจต้นนะครับที่ให้ผมทำงานหนักมากเลยอ้าวต่อไม่พักได้แล้วเหนื่อยๆแล้วมาทั้งวันละหมายเลข58ครับณพลเดชอัชรารุจิครับ ECU Shop Team Thailand เข้ามาในรอบควอลิฟายครับอยู่ที่เวลา 7.240 แต่ยังไงก็ตามครับเมื่อช่วงแรกคนที่วิ่งได้เวลาได้ดีที่สุดคืออนุวัฒน์มณีอินครับ 7.16ตอนนี้อยู่ในอันดับที่1ครับในรอบแรกเพราะฉะนั้นจะต้องวิ่งให้ต่ำกว่า 7.1 ครับถึงจะขึ้นอันดับที่1ได้เป็นไรเสียงใครปล่อยงูเห่าวะต้นอะไรไม่เหนื่อยเลยใช่เหรอเมื่อกี้เห็นตรงบูธมิกกี้ทอมสันมึงเซเลยนะมึงเซนะเอาละฮะกลับมาส่วนการแข่งต่อไปในรุ่นนี้ครับซูเปอร์แบ็กสเตอร์ต้นโก้ฮิปโปแคทและจิมมี่ธานอสสแตนบายแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวต้องขอขอบคุณด้วยขอบคุณน้องตูนซีวานขอบคุณพี่ต้นชวริตด้วยแทนเราเมื่อกี้เราเมื่อกี้ครับเราไม่ได้หายไปไหนนะครับครับเราไปชดใช้กรรมนะครับผมสนุกสนานแต่ละบูธของฝากของที่ระลึกส่วนลดเต็มไปหมดเลยอะไรอะไรไม่อยากอยู่ใกล้มันแล้วต้องตัวเดียวอ่ะกูว่ากูสนุกดีดดีดดีดสนุกและนานนานๆเราจะมีสักครั้งหนึ่งปีหนึ่งจะกลับมาเจอทีคันนี้ใครคันนี้ใครคันนี้นพลเดชไงคุณประทวยใช่ไหมต้อง6วินะต้องมีคือต้อง6ก่อนใช่ไหมมันจะไปกดดันคนอื่นๆมันจะโมเมนตัมมันจะพลิกกระเด็นหายไปเลยนะฮะดีที่สุดตอนนี้คือ number 7ของเราลดหมายเลข7นะฮะคือ 7.164 ถูกครับจิมมี่ถูกต้องให้คุณติดตามรู้เรื่องนะเนี่ยผมเนี่ยเมื่อกี้นี้ขณะที่ทำออนกราวเนี่ยผมก็ดูตลอดจริงๆน่าสนใจรถอ่ะนุบมากอะฮะยางเฮ้ยเสียงอะไรอันนี้พิเศษนี่ใส่พิเศษมาให้ลักษณะเหมือนเหนื่อยเราอ่ะเหนื่อยไหมบวมตรงหน้ามืดเมื่อกี้ผมไปแอบยืนดูคุณสองคนแค่ยืนดูเฉยๆก็ร้อนอ่ะเหนื่อยอ่ะยังเหนื่อยอ่ะโอ้พี่จะมีผมอยากจะเข้าไปช่วยนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่ายืนดูดีกว่ายืนดูดีกว่าตอนแรกจะเข้าไปแต่คิดไปคิดมาแล้วยืนดูดีกว่าใช่ตั้งใจไม่มีผมเผื่อต้องแบกไงก็ต้องดูห่างๆอ๋อพลเดชครับคือถ้า6จะกดดันทั้งขบวนครับถูกต้องตั้งแต่ 7.164 ลงมานี้ไม่มีผลต่อบอลพรีเมียร์เลยครับถ้า6แล้วก็ขึ้นอันดับที่1อย่างไม่เป็นทางการนี่เป็นการขับซูเปอร์ดรักเซอร์ครั้งแรกของเขาหรือเปล่าครับครั้งที่2ครั้งที่2ครั้งที่2ปีแรกดีกว่าปีแรกในปีแรกในปีแรกฮะแต่ว่าบอกเลยนะฮะปีแรกในซุปเปอร์เดสเตอร์โอ้ยโอ้ยกระโจนโอ้โหสนใจครับควันท่วมอะไรวะน่ะมีชิ้นส่วนหลุดออกมาอะไรอะไรแล้วก็จบจุดที่ 7.90 โอ้โหปิดแท็กเลยครับพิซ่าชิ้นส่วนกระจัดกระจายครับซัมเพลตเลยเมื่อสักครู่นี้มีชิ้นส่วนกระจายออกมาตรงโรงอาหารเก่าครับกระเด็นออกมาเลยดูภาพช้าครับตาเราไม่ได้ฝาดแน่โอ้โหดูดิฮะมันเหมือนว่าไม่มีแทร็กชั่นครับปั่นควันออกมาเลยครับเขาติดดิฟหรือเปล่าวะนั่นน่ะนั่นน่ะกระเด็นครับอะไรน่ะอยู่ปลายแล้วรถก็ไม่มีแรงครับแบรีเออร์ไม่ใช่ปลายแบนเนอร์เลยจิมมี่มาตามความเห็นคุณเป็นนักแทร็กเก่าครับฟรีทริงขนาดนี้โนแทร็กชั่นขนาดนี้แล้วเข้าเส้น 7.9 นี่ถ้าไม่ฟรีนี่คุณเดาว่าเท่าไหร่โอ้โหต้องเอ้ยมีไฟขึ้นหลังคนขับด้วยครับอันนี้น่ากลัวมากติดไฟหลังคนขับครับคือโอ้โหแทร็กชั่นหายไปเยอะครับแล้วก็ไปวิ่งไอสิ่งที่หลุดออกไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญหรือเปล่าที่ช่วยส่งกำลังอะไรหรือเปล่ามันหายไปสมมุติว่าคันนี้วิ่ง6ปลายครับ
หายไปวิหนึ่งอ่ะมีอยู่แล้วแหละไอ้ตอนออกตัวที่มีควันออกอย่างนี้เกิดจากอะไรเกิดการตั้งรอบการออกตัวสูงเกินไปหรือไงครับจิมมี่มันอาจจะยางอาจจะไม่ร้อนไม่พอแต่เมื่อกี้เขาก็ปั่นควันเยอะนะอันนี้มันอยู่ริมกำแพงเลยครับแชมป์อยู่ริมกำแพงน่าจะอยู่ป้ายบาริเออร์เหมือนเห็นปลายแบนเนอร์ครับตั้งแต่ออกตัวไปริมกำแพงแทร็กเอดงดูมีชิ้นส่วนอะไรไหมครับนี่เป็นปีแรกของเขาในซูเปอร์ดร็กเซอร์แต่ว่าประสบการณ์20กว่าปีนะฮะไม่ธรรมดาคุณนี่นิ่งมากนะนิ่งคือในปีก่อนเนี่ยเคยมีบางเหตุการณ์รถเสียอาการแต่แต่งแบบเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะใช่ซ้ายทีขวาทีตรงวิวไปเรื่อยๆเขาอ่ะดูภาพช้าอีกทีครับเนี่ยครับยางมันเนี่ยไฟมันติดอยู่หน้าเครื่องเห็นไหมครับอยู่หลังของปะทวยครับแล้วมีชิ้นส่วนกระเด็นออกมาช่วงเลย60ฟุตไปหน่อยเลยแบนเนอร์มาหน่อยครับโอ้แต่ดูไฟคุณก็มาเป็นลูกตลอดครับปะทวยก็คงร้อนชิบหายนะครับทำไมร้อนคอวะแล้วขยี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่ดีเท่าที่ควรครับเอาละฮะเดี๋ยวเราจะไปกันต่ออีก1คันใช่จองอยู่ตอนนี้หมายเลขอะไรครับพี่จิมมี่หมายเลข115ครับใช่ไหมหมายเลข115ครับสถิติที่ดีที่สุดตอนนี้ครับเป็นรถหมายเลข7นะฮะครับยังคงอยู่ที่ 7.164 ครับอนุวัฒน์มณีอินนะครับเสียแซม 3P หนุ่ยเป๋อสุพรรณครับพี่ซิมี่ฮะครับผมเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยครับเมื่อกี้ผมไปยืนผมไปยืนคุมพระคุณเหนื่อยมาก115ครับธนพลชูเจริญผลครับเบสเทอร์โบยามครับเวลาในควอลิฟายคือ 7.211 ครับเมื่อสักครู่นี้เจอเขาที่บริเวณปาร์คเฟิร์มมั่นใจมาก 100% เลยเขาบอก ECU Shop มอเจริญถ้อยเสียโน้ตนัทออโต้คาร์กุ๊กจันทบุรีแคมซิ่งเบิร์ดหลัก5แสบออโตแม็กเซตอัพบายเบิร์ดหลัก5เอาละเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับเบสจะสร้างปรากฏการณ์หรือเปล่ามีอะไรให้ลุ้นตลอดเบสทีมสวิตเช็คระบบอยากจะอยู่หัวต้องมีเห็นเลข6ครับเรียกอะไรเบสเทอร์โบยามครับไปแล้วครับไปครับออกขวาอ้าวกลางล่มก่อนเวลาอันควรเกิดอะไรขึ้นครับล่มกลางก่อนเวลาไม่ได้ด้วยโอ้มีปัญหาอีกแล้วครับน่าจะมีวิ่งใหม่หรือเปล่าโอ้โหเบสครับเดี๋ยวต้องมาดูรีเพย์ครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับนายสนามครับจะเป็นผู้ตัดสินครับว่าจะวิ่งใหม่หรือไม่นะครับดูครับรีเพย์ตรงนี้ชูดออกมาฮะเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับพอหลังจากนั้นสังเกตให้ดีครับคุณผู้ชมบึบบึบคือดึงล่ม
มันเกิดอะไรขึ้นกับเบสครับเราล่มกลางไม่ 100% นะฮะมันเบี้ยวครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วที่ล่มมาก่อนไวอันควรครับมาเร็วครับโอ้เหมือนจะดีครับมาเหมือนจะดีเลยตรงนี้แล้วหลังจากนั้นนี่ฮะนี่ครับคือพี่โก้เนี่ยได้เคยอธิบายไปแล้วในเรื่องของการพับล่มหรือเก็บล่มต่างๆเนี่ยมันสำคัญเหมือนกันครับทุกจุดเนี่ยสำคัญมากครับสำหรับรถที่มีความเร็วแบบนี้นะครับในรถซูเปอร์แบ็กสเตอร์นะฮะโอ้โหน่าเสียดายครับเบสแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วขึ้นอยู่กับนายสนามครับครับยอดผู้เข้าชมตอนนี้ที่บางกอกดรักอเวนิวของเรานะครับ 8,000 คนนะครับดูลิเกอยู่ซอยข้างๆนะครับ 9,500 นะครับทำอะไรมีหลายงานเนี่ยอีก1คันสแตนบายอยู่แล้วด้วยเรียบร้อยเขาคือใครพี่จิมมี่หมายเลข23ครับนนปกรณ์พิพัฒน์ธัญญาออเจเจช็อปอาร์สเปคชูนารากะคิงครับเข้ามาในรอบควอลิฟายด้วยเวลา 7.175 ดีที่สุดใช่ไหมฮะในควอลิฟายของเขาคือ 7.175 นะฮะใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเร็วที่สุดในรอบควอลิฟายคือคุณจิตกรลีลากนกครับ 6.837 คุณผู้ชมที่ยืนอยู่นะครับขอความกรุณานั่งลงเลยครับนั่งลงเลยครับอย่างที่เราได้แจ้งไปนะครับขอความกรุณาเลยนะครับมันอาจจะมีชิ้นส่วนหลุดออกไปแล้วเป็นอันตรายได้เราสัญญากันแล้วนะครับเรื่องความปลอดภัยนะฮะนั่งลงเลยนะครับขอความกรุณานะครับไม่ยืนเกาะรั้วนะครับพี่ผู้หญิงเสื้อเหลืองระมัดระวังด้วยครับพี่ผู้หญิงครับนั่งลงเลยครับตรงนั้นอันตรายมากครับทั้งแถบแล้วครับทั้งแถบเลยครับในจุดที่เลเซอร์ชี้อยู่นะครับเรามาระวังด้วยครับทั้งแถบเลยครับคือหาที่นั่งได้หาที่นั่งครับถ้ามีที่นั่งแล้วท่านสามารถนอนได้เลยนะครับนอนยาวเสียงมันเป็นอะไรวะฮะเสียงเหมือนตาบอยเก้าเลยอ่ะเฮ้ยวัยรุ่นเก้าศูนย์นี่เราอ่ะสุดยอดเลยอ่ะ3ครับโอ้โหดี60 1.268 ครับไปยาวๆไปยาวๆครับ7.13 ครับ 7.13 ตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่1ครับยังไม่เป็นทางการครับครับดูจากสีหน้าแล้วพอใจแล้วครับแต่ว่าอะไรเกิดขึ้นได้ในซูเปอร์แดรกสเตอร์ฮะตอนออกตัวนี่มีกระโจนโดดครับล้อลอยเลยล้อหลังนะมันก็ทำให้แทร็กชั่นหายไปหายไปหายตอนนั้นก็คือเสี้ยววิอ่ะที่หายไปอ่ะไม่งั้นอาจจะเห็น6ครับโอ้โหแต่ถือว่าโอเคแล้วครับครับตอนนี้ก็ขึ้นไปยืนอยู่อันดับที่1ยังไม่เป็นทางการครับด้วยเวลา 7.13หมายเลข69ครับวสุปริยะพาณิชย์ครับยาเซอร์วิสครับเวลาในรอบคัดเลือกอยู่ที่เท่าไหร่พี่ชิมมี่ยาเซอร์วิสนะครับอยู่เวลาที่ 7.104 กับการเวลาควอลิฟายเข้ามาครับในรอบนี้
ียงหอบเลยคันนี้น่าจะเป็น V8 V8 ใช่เทอร์โบว่าที่6วิคันนี้ถ้าวิ่งเนียนๆได้เห็นแน่นอนครับเขาว่ากันว่าเขาว่ากันว่าเขาว่ากันว่าเอาต่อสิเบสรันก็คือ 7.104 ครับคุณผู้ชมอันนั้นคือเวลาที่ผ่านควอลิฟายเข้ามาครับถูกต้องแล้วนะฮะเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นนะครับจะมี6หรือไม่ครับเรายังเหลืออีกหลายคันนะฮะในซูเปอร์ดรักเซอร์นะครับหลังจากซูเปอร์ดรักเซอร์รุ่นนี้ 1.9 ครับสายดีเซลเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันแล้วพี่เฟนแตงกวาจิ้มตารออยู่แม่งหัวV8 Twin Turboยาเซอร์วิสครับแค่จอดอยู่เฉยๆนะรถแบบดูแล้วก็เพลินๆนะลองดึกภาพนะถ้าโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเนี่ยเขาอนุญาตให้เด็กนักเรียนเนี่ยเอารถแบบนี้ไปเรียนได้เดี๋ยว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 มึงลองนึกภาพตอนครบธงชาตินะแล้วเด็กแม่งรีบมาเรียนอ่ะโอ้โหพี่เบิร์ดวันนี้พี่เข้าเส้นไปเลยครับพี่อีกนิดเดียวเองครับเอาละฮะยาเซอร์วิสนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าตัวเลขจะเป็นยังไงนี่เครื่องยนต์เลยนะฮะยูสองยูคุณผู้ชมที่รับชมพวกเราผ่านทาง Facebook Live นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะฮะเป็นกำลังใจให้ได้นะครับเชียร์ใครก็พิมพ์เข้ามาได้ให้กำลังใจนักแข่งได้แล้วอย่าลืมนะฮะในอีกหนึ่งช่องทาง YouTube ก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกัน2ภาษาคลิกได้เลยเลือกตามความชอบได้เลยตามอรรถรสได้เลยเดาดูเล่นๆพี่จิมมี่ครับคิดว่าเท่าไหร่ฮะ69พี่ต้นครับผมคิดเหมือนที่จะมีอยู่เลยคุณก็ไม่ดาวครับเพราะว่าต้องรอตอนวิ่งก่อนอ๋อคือรู้เลยเหรอคือออกตัวนี่รู้เลยอับดุลเอ้ยทำอะไรเลอะรู้ทำอะไรตอบได้ได้ผู้หญิงผู้ชายคนขับผู้ชายแม่นว่ะเฮ้ยแม่นว่ะแม่นว่ะอาจารย์ประทับกลับมาอีกแล้วอ่ะแม่นว่ะโอ้โหยังไงครับอับดุลหลังการอับดุลบอก 6.6 ครับเดี๋ยวมาดูครับโอ้โห 7.11 ครับรออะไรครับปรบมือสิครับพวกเราอ้าวตอนนี้ขึ้นไปอยู่อันดับที่1อย่างไม่เป็นทางการครับโอ้โหสำหรับหมายเลข69นะครับวสุปริยะพาณิชย์ยาเซอร์วิสครับอับดุลมั่วเมื่อกี้บอก 6.6 ทะลุ 7.1 ไอ้บ้าแต่ก็อยู่อันดับที่1อย่างไม่เป็นทางการว้าวเลยอ่ะอีกหนึ่งคันตอนนี้ครับออนแทร็กอยู่เรียบร้อยคือใครครับ
หมายเลข226ครับประธานแจ่มจันทร์ประธานแจ่มจันทร์ครับวิ่งอ๋อ77นะฮะได้เวลา 6.929 ในการควอลิฟายหมายว่าควอลิฟายคันนี้วิ่ง 6.9 มาแล้วครับใช่ครับนี่ทีมนี้เน้นความปลอดภัยครับคนบอกลายใส่หมวกกันน็อกด้วยฮะครับผมนี่เป็นไงระบบเซฟตี้ครับพร้อมเต็มระบบโอ้สุดยอดสุดยอดนั่นท่อเสือท่อปลาพี่มันใหญ่ขนาดนั้นต้องการระบายให้เร็วที่สุดถ้าอยากระบายไม่ยากเลยทำไมโทรไปหาพี่ชอตกับพี่อ้อยเลยเหงาอ่ะอีกแล้วเหรอวะกูคือจะไม่มีใครพูดอะไรกันเลยฮะตอนนี้พูดยายครับไปไหนกันหมดฮะนั่งมองเลยก็เคิมๆกันเหมือนเขาง่วงกันเรากลับมาแล้วไปอ่ะตูนมาภาคแทนพี่ทีมโอ้มึงกูก็เปิดซะใหญ่เชียพอกูเปิดใหญ่มึงก็เล่นอย่างเงี้ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วไปไหนมาครับคุณโก้กินดิฮะเมื่อกี้ไม่เอาเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ครับเมื่อกี้โอ้โหมายินดีต้อนรับคุณโก้กลับมาอีกครั้งครับเมื่อสักครู่นี้ดีมากคุณพิษณุว่าไงครับ มึงเนี่ยนะกูบอกเลยนะเวลาที่กูต้องการความเป็นทางการมึงไม่เคยให้อะไรกูเลยนะไร้สาระใส่กูตลอดอีกทีขอต้อนรับคุณโก้กลับมาอีกครั้งครับฮะ เอาประกาศหน่อยทางบ้านบอกว่าคนที่ยืนเกาะรั้วอยู่นะครับหาที่นั่งด้วยไม่ประกาศละเบื่อแล้ว อยากยืนเลยครับเอาตามที่พี่สะดวกกันแล้วครับโอ้โหพี่ครับสปอยเลอร์เขาสูงเท่าตึก2ชั้นเลยนะฮะครับแล้วดูมันวิ่งดิคือเขาจัดระเบียบอากาศยังไงครับพี่พี่โก้อธิบายหลักกลศาสตร์นิดนึงดิฮะคือรถหน้ายาวเนี่ยเออทำไมมันต้องสูงอะไรขนาดนั้นน่ะคือรถหน้ายาวเนี่ยครับมันอยู่ที่การดีไซน์มันมีความสัมพันธ์กันระหว่างความยาวกับความใหญ่ใช่ถ้ายาวไปใหญ่จะอักเสบพูดถึงรถบ้างอ๋อเหรอคือด้วยความเร็วในระดับที่เราเห็นกันอยู่ครับมันอาจจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะวิลลี่คือยกล้อถูกไหมจิมมี่มันอาจจะไม่ถึงขั้นที่จะยกล้อแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ถูกไหมจิมมี่ใช่ครับมันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่มี GT Wing เนี่ยเรียกผมเรียกอย่างนี้นะเรียกจะเข้าใจกันง่ายๆมันสร้างแรงกดอากาศพลศาสตร์ทำให้เมื่อความเร็วถึงเกิน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปมันจะทำงานครับสร้างแรงกดอากาศไปที่ล้อคู่หลังครับแต่มันต้องปรับตั้งให้เป็นด้วยนะฮะว่าปรับตั้งแบบไหนให้กินลมหรือกินลมมากหรือกินลมน้อยมากไปก็ไม่ดีมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีมันต้องใช้เวลาครับในการเซตรถ1คันในการวิ่ง1รันเนี่ยใช้เวลาการทำกันเดือนหลายเดือนเลยนะฮะทุ่มเทกันมากทุกอู่ทุกนักแข่งทุกทีมเลยครับกว่าท่านจะเห็น7วิ6วินี่ทำกัน 4-5 เดือนนะฮะบางครั้งเป็นปีครับดีครับเน้นตรงนี้ครับคุณโก้ผมว่า6ได้นะผมว่า6ได้ครับอยู่ผมว่า6ได้ 6.9 ครับมาแล้วครับส่งเสียงได้ครับ 6.98 ครับมาแล้วครับมาแล้วครับชาวต่างชาติอุทานออกมาเลยครับว่ากันลี่อยู่ไหนแม่งไม่มีสาระส้นตีนอะไรนะก็มึงก็มีมึงแล้วไงสาระเหมือนแม่งมีแรงไว้คือ perfect ครับท่านผู้ชมครับครับ
มันเกลี่ยครับไม่ใช่มันจะก็ออกตัวดี1คือออกตัวดีท่านผู้ชมครับออกตัว60ฟุตแรกสวยมากท่านผู้ชมดูภาพช้ากันอีกครั้งได้ไหมโอบีได้ๆๆเดี๋ยวจะให้60ฟุตแรกสวยมากครับ traction ของล้อหลังที่ทำกับพื้นผิวแท็กสวยมากครับท่านผู้ชมดูครับดูฮะมีกระโดดนิดหน่อยดีคือท้ายกดแบบยางโยบไปเลยแล้วพอช่วงเนี่ยครับท่านผู้ชมเห็นชิปไลท์ที่ฉายไหมครับไอตรงเนี้ยมันถึงเวลาต้องเปลี่ยนเกียร์ละผมเคยถามถ้าแดงขึ้นมาป้าเปลี่ยนเกียร์ผมเคยถามบางทีเราจะไปดูที่ชิปไลท์ที่มันยิงมาอย่างเดียวไม่ได้ครับบางทีไอเดี๋ยวปัจจุบันนี้ชิปไลท์ที่มันอยู่หน้ามอนิเตอร์เนี่ยหน้าไอเขาเรียกว่าสปีดโดนี่ภาษาอังกฤษจริงๆเรียกสปีดโดสูงจะมีสปีดโอเมเตอร์ครับสปีดโอเมเตอร์เนี่ยมันจะมีการตั้งเขาเรียกว่าวอร์นิ่งแล้วก็เลดไลน์ก็คือวอร์นิ่งคือมึงกำลังจะต้องเปลี่ยนนะมันแดงมาละพอแดงมันเหลืองก่อนหรือไม่ก็จะเป็นแดง2สเต็ปแล้วแต่เขาจะตั้งบางทีที่แดงเนี่ย1อาจจะเปลี่ยนไม่ทันจิมมี่เพราะแรง G มันเยอะแรง G มันเยอะคนขับอาจจะกดไม่ทัน2มันอาจจะเป็นสุดทางของเกียร์ละเขาลากเกียร์นี้แหละไปให้สุดเลยไปให้สุดทางลองคิดภาพไอประเด็นหลังเนี่ยเข้าใจได้ว่าอาจจะวิ่งได้ประมาณ 6.987 แต่ถ้าเป็นประเด็นแรกอะจิมมี่เป็นประเด็นแรกคืออะไรอะคือเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้เนี่ยก็ต้องไปแล้วอะแสดงว่าต้องเร็วกว่านี้ป่ะใช่เออมันก็มองได้หลายมุมฮะมันก็มองได้หลายมุมตรงนี้ว่าเขากักไว้ไหมหรือว่าอาจเป็นเออร์เลอร์เป็นเออร์เลอร์ของแมชชีนหรือเป็นเออร์เลอร์ของฮิวแมนครับอันนี้ก็ต้องมาดูในรอบ2ว่าถ้าเขาเร็วกว่า 6.9 แสดงว่าเป็นเออร์เลอร์ที่ฮิวแมนละเก็บเอาไว้แล้วเมื่อกี้226ครับประธานแจ่มจันทร์ครับขึ้นไปอยู่อันดับที่1ยังไม่เป็นทางการแต่คราวนี้ครับหมายเลข228ครับมาแล้วครับเบนจามินชไมเคิลครับเบนจามินชไมกูนออ77ช็อปแอนด์คาร์ไมเมื่อกี้เพิ่งมายืนเป็นสปอร์ตเตอร์ให้อยู่กับเลข226ครับเป็นนักแข่งคนเดียวนะครับที่ใส่ฟันยางทำงานขันนะครับเยินเยินฟันเขาเยินฟันเขาเยินนวดนักมวยแหมนิดนิดนิดหน่อยเดี๋ยวไอ้ปอนก็มาตอบกูจะช่วยมึงนะผมบอกชื่อโก้รอดละก็รอดไปมันเกรงใจกูอยู่ท่านผู้ชมคนนี้เคยเป็นแชมป์ซูมอัพไทยแลนด์เรคคอร์ดนะครับเป็นผู้ชายที่เร็วที่สุดในประเทศไทยครั้งหนึ่งปีนี้จะได้อีกหรือไม่เขาอยู่ใน Hall of Fame ที่เราเห็นหน้างานด้วยแล้วเบิร์นสวยด้วยครับต้นเต็มยางเต็มเนื้อยางเบิร์นสวยและเบิร์นตรงเนี่ยครับมืออาชีพฮะครับสวยและตรงพี่เท่งครับสวัสดีครับไม่ใช่ไอ้บ้าพี่ปอนพี่เท่งเข้าบ้านพี่เท่งเข้าบ้านยังฮะปอนเองจะใครเล่าเท่งนอนบ้านพี่หน่งอยู่เบนจะลงชูมายกุลครับเวลาในควอลิฟายคือ 6.875 ฮะเร็วมากนะคันนี้เร็วจริงๆคุณผู้ชมจับตาดูให้ดีฮะท่านผู้ชมสังเกตในกล้องมุมหลังนะครับหน้ายาวบางคันจะมีซัสเพนชั่นด้วยจิมี่บางคันก็ไม่มีบางคันก็มีมันแล้วแต่สไตล์อ่ะพี่ถ้าจริงๆแล้วตามหลักการที่เป็นท็อปฟิลที่เมืองนอกมันต้องไม่มีถูกไหมจิมมี่มันต้องไม่มีตัวซัสเพนชั่นหรือตัวแอบซอบช่วงล่างเนี่ยมันจะใช้ตัวเฟรมเป็นตัวซัพพอร์ตพละกำลังของเครื่องยนต์ทั้งหมดตรงนี้ผมได้ความรู้จากจิมมี่มาตอนนี้ก็เป็นการพัฒนาแหละครับถ้ามีใส่เข้าไปก็เป็นการพัฒนาว่ามันดีหรือไม่ดียังไงเอาท่านผู้ชมครับ6หรือไม่กั้นหายใจไว้เลยครับตอนนี้เรามีอยู่แล้วคือ 6.987 นะฮะจะเร็วกว่า 6.9 หรือไม่เอาแล้วครับโอ้ยเยี่ยมมีลุ้นแล้วครับสุดเสียงครับสุดเสียงครับสุดเสียง 6.5 แล้วโอ้ยโอ้ยรออะไรครับส่งเสียงได้กับ322กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ 6.69 โอ้โหกองค้างไว้ก่อนนะจ๊ะคือบอกตรงนี้เลยครับจังหวะให้เขาครับมาเป็นกูไม่วิ่ง6กันถ้าเพ่งเงี้ยโอ้โหออกตัวดีครับแต่จะมีสายนะเนี่ยคือนี่ขนาดมีเล็กๆนะพี่โก้ทำไมมึงไม่ได้ความรู้จากเพื่อนมึงเวลาขับรถเลยเนี่ยตอนปลายเส้นอ่ะท่านผู้ชมครับภาพช้ามาอีกทีจิมมี่ครับจิมมี่ต้องคิดเหมือนผมท่านผู้ชมดูออกตัวนะครับภาพช้ารถออกไปฉกซ้ายนะครับดึงกลับขวารถพวกนี้มันจะมีแรงเหวี่ยง
ท่านผู้ชมคิดว่ามันจะไม่มีแรงเหวี่ยงนะมันมีแรงเหวี่ยงตลอดแรงเหวี่ยงที่เกิดขึ้นฉกซ้ายฉกขวาซ้ายขวามันสร้างโมเมนตัมของเมจิเม่ถูกต้องแล้วมันจะไปออกอาการตอนไหนรู้มั้ยครับตอนปลายสุดโอ้โหนี่น่ากลัวเพราะมันจะไม่ออกตอนที่คันเร่งกำลังจุ่มนะครับมันจะออกตอนคันเร่งยกสุดท้ายของเมจิเม่พอคันเร่งมันยกมันจะเหวี่ยงแรงโมเมนตัมที่สะสมมาตั้งแต่จุดสตาร์ทจนถึงปลายเส้นมันจะสะบัดตรงที่ยกเร่งตรงนี้มันจะเหมือนกับเขาไปเล่นกีฬานี้อยู่ครับหรือเซอร์กิตถูกไหมเซอร์กิตเองเวลาท่านเล่นนะครับมันการเข้าโค้งสนามพิราเซอร์กิตอย่างเงี้ยบางท่านคิดว่าเฮ้ยถึงโค้งขวาก็เลี้ยวขวาถึงโค้งซ้ายก็เลี้ยวซ้ายแต่ถ้าเกิดท่านดูนักแข่งระดับมืออาชีพเนี่ยเขาจะสะสมแรงเหวี่ยงมาก่อนนะถูกต้องท่านที่จะโค้งขวาเขาจะถ่ายน้ำหนักรถจากทางด้านขวาไปอยู่ซ้ายเพื่อให้มี traction ในการเกาะแล้วเข้าโค้งขวาไปอันที่เป็นเซอร์กิตนะไม่ได้เองไม่ใช่เว็บคือน้ำหนักมันจะไปอยู่ล้อซ้ายมันจะเข้าโค้งได้ดีขึ้นดริฟต์เช่นกันสะสมโมเมนตัมเพื่อกดลงไปในล้อซ้ายเพื่อเข้าขวาถูกต้องอันนี้คือลดการเหวี่ยงครับดรากก็เหมือนกันมันจะต้องสะสมโมเมนตัมมาให้ล้อคู่หลังให้เยอะที่สุดถูกไหมใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้นี่คืออาการของปอนเทคคือแก้ตลอดทางถูกแก้ตลอดทางท่านผู้ชมอาจจะดูแล้วมันน่าตกใจเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้ามีออนบอร์ดในรถท่านผู้ชมจะเห็นว่าพวงมาลัยของปอนเทคจะตรงครับเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่มันสะสมโมเมนตัมแล้วมันดูมีอาการเยอะคือยางคู่นี้เป็นยางผ้าใบครับมันย้วยเนาะจิมมี่มันย้วยแต่โชคดีที่ปอนเทคเนี่ยดันสปีดให้มันถึง320ใช่ไหม22ยางมันเลยดีดตัวขึ้นแล้วมีเพรสเชอร์เห็นไหมครับท่านผู้ชมตอนเข้าเส้นแล้วมันสะบัดพอสะบัดท่านผู้ชมฟิลต่อมาที่นักแข่งจะต้องรองรับก็คือพาราชูตครับโอ้อันนี้ยากเหมือนกันนะไม่ใช่ง่ายนะถูกท่านผู้ชมอย่าคิดว่าเข้าเส้นแล้วผักสลักแล้วล่มกลางแล้วช่วยชิวๆนะครับพอผักสลักเนี่ยด้วยการเข้าเส้นที่รถเสียอาการจิมมี่มันจะยิ่งยากนะถูกควบคุมไม่ดีครับพาเข้ากำแพงเหมือนกันนะถูกต้องครับแล้วเวลาเข้าเส้นเวลาล่มกินลมเต็มที่นะครับตัวท้ายรถจะยกหน้ารถจะจิกมันก็จะควบคุมยากหน่อยแต่พอความเร็วมันอยู่ในโซนปลอดภัยทุกอย่างมันก็จะจบการขับรถแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับต้องมีประสบการณ์จะให้จิมมี่เข้าไปนั่งอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายละเพราะว่าไม่น่าจะได้แหละสำหรับหน้ายาวอย่าพูดเรื่องนี้ดีกว่ามันจะต้องบวมกลางถ้ามึงขับอ่ะหัวเล็กลู่มาแล้วบวมกลางตีโลบาเพิ่มมาขยายครับอันนี้พูดเป็นความรู้จริงนะครับจิมมี่มาเสริมตรงไหนบ้างก็จริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ประสบการณ์ครับทุกๆคนที่คุณเห็นอยู่ในสนามเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีเพิ่งจะมาขับหรืออยู่ดีจะสร้างรถขึ้นมายังไงก็ได้รูปแบบไหนก็ได้ทุกอย่างจะต้องมีการคำนวณมีการศึกษาแล้วก็ทำขึ้นมาอย่างให้ปลอดภัยที่สุดนะฮะไม่ใช่ว่าสุ่ม 4 สุ่ม 5จะทำแล้วก็ขับได้เลยไม่ได้ครับเพราะว่าคุณกำลังเอาชีวิตเข้าไปแลกกับความเร็วสูงใช่ครับแรง Gทางบ้านถามจิมมี่มาครับครับผมพาราชูตกับพาราเซตามอลต่างกันยังไงฮะพาราเซตามอลก็เอาไว้แก้ปวดครับอ๋อมีอีกคอมเมนต์มาครับคาราพ่องนะขอบคุณครับทางบ้านถามมาครับผมมันมีเหตุและผลของมันทุกกรณีนะครับท่านผู้ชมลองคิดดูท่านผู้ชมกำลังเฮกับรถพิกัด6วินาทีนะที่สหรัฐอเมริกาวิ่งเท่าไหร่ตอนนี้อยู่3ปลายๆอ่ะ3ปลายๆไม่แน่ใจ3ปลายๆสามปลายตอนนี้อาจจะเป็น201เมตรเพราะผมจำได้ว่า NHRA เขาเลื่อนระยะเข้ามาแต่ถ้าเป็นระยะ402เมตรมาสักเกือบ10 ปีได้เนาะครับเขาวิ่งอยู่4ใช่ไหมใช่วิ่งอยู่มา4วินาทีครับที่เขาย่นให้มันสั้นขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยนั่นแหละมันเร็วมากในการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตทั้งทั่วโลก อันดับหนึ่งเลยที่จะต้องระวังก็คือความปลอดภัยถูกต้องของนักแข่งเองถูกต้องแล้วก็ของคนรอบข้างสนามถูกต้องถูกต้องแล้วรถท็อปฟิลด์นะครับในสภาพหน้ายาแบบนี้ที่เมืองนอกรถท็อปฟิลด์เขาจะเป็นเหมือน F1 แล้วเป็นฮาร์โล่แล้วมีกระจกครอบเหมือนจรวดแล้วเขาจะไม่เป็นเปิดหน้าเฟซออฟแบบนี้เปิดหน้าอย่างนี้มีน้องถามว่าพี่ครับฮาร์โล่นี่เป็นจักรยานรุ่นหนึ่งใช่ครับใช่ใส่โรเตอร์หน่อยหมุนนะครับเอากับแม่งเข้าไปทางบ้านใครเปิดวาร์ปทีวะไอ้นี่ตัวเดียวกับพาราเซตามอลป่ะไม่น่าจะน่าใช่น่าใช่โอ้คราวนี้มีโชว์รถไม่ได้หนึ่งครับจิตกรลีลากนกครับอ๋อ77และส่วนส้มสุรชัยควอลิฟายมาเวลาเท่าไหร่ครับจิมมี่ 6.837 อูบาเมื่อกี้66คาตาครับถอดใจเลยครับแต่ว่าคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันครับที่
สามารถที่จะเอาลง6ได้แต่ว่าสามารถที่จะทำให้เร็วกว่า 6.69 หรือไม่ก็อีกเรื่องหกได้อยู่แล้วครับคนนี้ผมกล้าพูดเลยว่าด้วยคนขับด้วยตัวรถด้วยประสบการณ์ของทีมช่าง6วินาทีคันนี้เห็นได้แน่อยู่แล้วแต่ว่า6เท่าไหร่ใช่จิมมี่ดาวหน่อยด้วยประสบการณ์ของคุณเอาพร้อมพร้อมเอาแบบพร้อม6สู้ไหวไหมใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงคือน่าจะต่างกันแค่จุดหนึ่งอะจะเร็วกว่าหรือช้ากว่าบวกลบหนึ่งอะงั้นหมายความว่าปีนี้อันดับเร็วสุด 1-2 ของประเทศไทยต่างกันประมาณ 1.2 ถูกต้องโอ้เอาล่ะท่านผู้ชมครับจิตกรลีลากนกครับสวนส้มสุรชัยอ๋อ77ช็อปมาดูกันครับยังเข้าไฟแล้วครับสีสวยนะสีทรัชมาเลยเยี่ยมโอ้โหไม่น่าสนใจครับคุณผู้ชมไม่น่าจะดีครับมีฟรีได้ต่อยไม่น่าจะดีมีฟรีได้ต่อยจากเวลาโอ้โหกับพี่ 6.98 เหมือนกันเอาเว้ยเฮ้ยเอาเว้ยเฮ้ยมีฟรีทิ้งตอนแรกครับอันดับ2 6987อันนี้69เท่าไหร่ครับ6987เท่ากับอันดับ2ที่หายแล้วแต่ความเร็วเท่ากับอันดับที่1ความเร็วเท่ากับ1อันดับ1 322กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหเท่ากับรถผมเลยอ่ะพี่แล้วแต่ไอ้ซูซูกิสวิปอ่ะนะที่มึงขายเบนซ์แล้วซื้อซูซูกิสวิปไปนะใช่วิ่ง300กว่านะอ๋อไม่ใช่ต่อชั่วโมงนะต่อสัปดาห์กลัวขับเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอ้ครับคันนี้6แน่นอนเป็นรถ6วิสุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวต้องกลับมาดูกันในรอบที่2ครับว่าแต่ละทีมจะปรับจูนเซตรถกันมายังไงแล้วเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับมีดารา